สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในคลิป Speed Build กันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านที่มีความแบบว่าน่ารักมากๆเลยคือเราก็ว่าบ้านที่เราสร้างทุกหลังมันก็ค่อนข้างน่ารักอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นบ้านที่เรามันแบบว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งซื้อภาค Eco Lifestyle มาค่ะแล้วก็เลยอยากลองใช้ไอเทมในแพ็คนั้นในการสร้างบ้านหลังนี้ดูก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยจะใช้อยู่แค่2อย่างก็คือเบสเกมแล้วก็ Eco Lifestyle เท่านั้นก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าใครมีภาค Eco Lifestyle ก็โหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นได้เลยแบบว่าน่ารักมากๆเลยสไตล์ของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ออกแบบว่าโมเดิร์นนิดนึงมันจะเป็นบ้านทำนองว่าเป็นบ้านคอนเทนเนอร์จากที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะมันก็จะเป็นคอนเทนเนอร์2อันใช่ไหมคะซ้อนกันอยู่จริงๆเราว่าสร้างบ้านหลังนี้เราใช้ฟังก์ชันของภาค Tiny Living ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีภาค Tiny Living มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครมีภาค Tiny Living แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอาบ้านหลังนี้ไปใช้อะมันก็จะได้สิทธิประโยชน์พิเศษจากการที่มันเป็นบ้าน Small House คือจริงๆอะไอพื้นที่ใช้สอยในบ้านอะมันมีไม่เท่าไหร่เองอะแต่ว่าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเราใช้ระเบียงมันออกมาด้วยอ่ะแล้วเกมมันก็นับว่าอันนั้นอ่ะมันก็คือเป็นพื้นที่ใช้สอยของบ้านเหมือนกันมันก็เลยนับไอ้ตรงนั้นอ่ะเป็นทายไปด้วยเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ในเทียร์ small house ก็คือจะไม่ใช่เป็นบ้านหลังเล็กสุดมันจะเป็นบ้านหลังเล็กที่ใหญ่สุดเอ๊ะงงไหมนั่นแหละค่ะมันก็ยังอยู่ในเทียร์ของ small house อยู่ถ้าเกิดว่าโหลดบ้านหลังนี้ไปใช้มันก็จะได้สิทธิประโยชน์ของการเป็น tiny house อยู่ก็ประมาณนี้ค่ะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่มี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำเท่านั้นเองก็ค่อนข้างออกมาหน้าตาน่ารักกรุบกริบประมาณนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้โทนสีออกไปทางสีเข้มนิดหน่อยคือเราทำไอตัวด้านนอก exterior ของบ้านนะคะเป็นสีเข้มแต่ว่าพวกโทนสีไม้อะไรอย่างเงี้ยเราใช้มีเดียมบูดโทนก็คือจะเป็นไม้สีกลางๆออกไปทางเหลืองๆตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยซึ่งเราค่อนข้างชอบไอตัวพื้นไม้ของบ้านหลังนี้มากเลยนะมันมากับภาค Eco Lifestyle มันเป็นโทนสีที่แบบว่าน่ารักแล้วลายมันก็สวยดีมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำห้องครัวคือพื้นที่ส่วนล่างของบ้านเนี่ยมันจะเป็น Living Area ที่มันเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่รับแขกก็จะมีห้องกินข้าวห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวยำกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยเราไม่ได้ทำให้มันเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่าการที่เราทำให้มันเป็นพื้นที่ปิดอ่ะมันจะทำให้บ้านมันดูเล็กแบบมากๆเลยแล้วเราก็ไม่อยากให้บ้านมันดูเล็กมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไป close off มันอ่ะมันก็จะทำให้บ้านมันดูแบบดูแคบไปหมดเลยอะค่ะนั่นแหละแล้วก็ห้องครัวก็ออกมาค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็ใช้งานได้เต็มฟังก์ชันเลยมีตู้เย็นมีเตามีซิงค์ล้างจานอะไรครบถ้วนเรียบร้อยเราชอบไอ้ต้นไม้อันนั้นมากเลยอะไอ้ต้นไม้ที่วางอยู่ตรงหน้าต่างเราว่ามันค่อนข้างน่ารักดีนะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะทำพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่นั่งเล่นของบ้านหลังนี้ก็มีโซฟาตัวใหญ่นะคะแล้วก็เราก็ใส่เป็นทีวีเข้าไปเพื่อที่จะได้มีอะไรบันเทิงทำนะถ้าเกิดว่าซิมคุณมาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็มีอะไรที่ค่อนข้างบันเทิงเราก็พยายามใส่ของที่มันช่วยเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยเราก็ใส่เป็นไอตัวบุ๊กเชลฟ์มันจริงๆมันไม่ใช่บุ๊กเชลฟ์มันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรนะหนังสืออะแต่ว่านั่นแหละซิมมันเพิ่งแอดฟังก์ชันใหม่เข้ามาถ้าเกิดว่าวางหนังสือไว้มันก็จะติดต่างว่านั่นน่ะคือบุ๊กเชลฟ์มันไม่ใช่ของตกแต่งเฉยๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่กินข้าวเราสามารถใส่โต๊ะกินข้าวเข้าไปได้แค่แบบ2เก้าอี้เองอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่โต๊ะใหญ่กว่านี้มันเรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไม่มีพื้นที่แล้วนะก็นั่งกินข้าว2คนก็ได้ไม่เหงาหรอกเนาะใช่ไหมทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ย้ายขึ้นมาทำด้านชั้นบนของบ้านแล้วชั้นบนของบ้านหลังนี้ปีนถ้าคุณปีนบันไดขึ้นไปถึงด้านบนอ่ะคุณก็จะเจอเตียงนอนเลยซึ่งแบบว่าน่ารักมากเราค่อนข้างที่จะเลือกนานอยู่เหมือนกันนะว่าเราจะใช้เตียงสีอะไรดีแต่สุดท้ายเราก็ใช้เตียงสีนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้ากันกับ color scheme ของบ้านนะคะก็ออกมาดูดีเลยทีเดียวเชียวห้องนอนก็ไม่มีอะไรมากก็มีเตียงนอนแล้วก็มี mirror กระจกเอาไว้แต่งตัวแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่นั่งเล่นปลายเตียงนิดหน่อยเอาไว้แบบว่านั่งพักเชื้อโรคก่อนที่จะขึ้นเตียงตามสไตล์คนเก๋ๆอะเนาะนั่นแหละค่ะ
โอ้ไอเทมในภาคนี้ค่อนข้างน่ารักมากเลยนะแล้วเราก็รู้สึกคิดถูกมากที่ซื้อภาคนี้มาแต่ว่าจากการที่ลองเล่นแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญไอตรง neighborhood vote ใช่ไหมที่มันจะมีให้ทุกคนโหวตว่าอยากให้มีแอคชั่นแพลนอะไรแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นอะไรที่มันค่อนข้างบั๊กหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าเราก็เลยปิดฟังก์ชันนั้นไปก็เลยยังไม่ค่อยได้เล่นกับภาคนี้ในส่วนของเกมเพลย์มากนักแต่ว่าในส่วนของไอ้พวกไอเทมที่ใช้สร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเลยคือแบบน่ารักมากไม่ใช่น่ารักเลยน่ารักจริงๆพื้นที่นอกบ้านของบ้านหลังนี้นะคะเราก็ใส่เป็นสระว่ายน้ำเข้าไปซึ่งสระว่ายน้ำอันนี้เป็นสระว่ายน้ำแบบคล้ายๆกับ glass swimming pool อ่ะคือมันแบบคือเราไม่ได้ทำเป็นสระปิดทึบถ้าทุกคนเห็นนะมันจะเห็นถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นนะมันจะเป็นขอบที่เห็นข้างในสระว่ายน้ำซึ่งก็ค่อนข้างทริกกี้นิดนึงในการทำแต่เราก็สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวและตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชั้นบนของบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ในการสร้างสกิลให้กับซิมคุณก็มีvertical garden มันจะเป็นสวนแนวตั้งทุกคนก็สามารถปลูกต้นไม้ใน vertical garden นี้ได้แล้วเราก็ใส่เป็นรู้สึกจะเป็น candle making table โต๊ะทำเทียนเอาไว้ให้สำหรับซิมคุณได้มีอะไรทำในยามว่างซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากเรายังไม่เคยได้สำรวจเกมเพลย์ของภาคนี้มากนะคะก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันก็น่าจะค่อนข้างใช้เวลาถ้าเกิดว่าจะมาเล่นภาคนี้จริงๆเพราะว่าภาคนี้เกมเพลย์เยอะมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสร้างบ้านหรือว่าชอบสร้างบ้านอะไรเงี้ยภาคนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากจริงๆทุกคนไปซื้อเราไม่รู้สึกผิดเลยที่ซื้อมาเพราะว่าซื้อมาตอนลดราคานะถ้าให้ซื้อราคาเต็มก็ไม่มีตังค์ไงคะทุกคนว่าเราก็ยังเรียนอยู่แล้วก็รอมันลดราคาแล้วก็ค่อยซื้อนั่นแหละเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มที่จะตกแต่งแลนด์สเคปปิ้งของบ้านหลังนี้แล้วแลนด์สเคปของบ้านหลังนี้น่ารักมากคือเราไม่ได้ทำให้มันออกมาเรียบร้อยมากเราทำให้มันดูออกมาเหมือนเป็นสไตล์แบบว่าเป็นบ้านคอนเทนเนอร์กลางป่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้รกรุงรังมากมายขนาดนั้นเราใช้ต้นไม้ในโหมดดีบักเป็นส่วนใหญ่คือเราไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่เราโหลดภาค Eco Lifestyle มาคือไอตัว Build and Buy โหมดของเราอ่ะมันกระตุกมากทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรเราแบบเปิดดีบักแคตตาล็อกใช่ไหมแล้วเราก็แบบเลื่อนนานมากกว่ามันจะโหลดอ่ะก็ค่อนข้างหัวเสียแล้วก็หงุดหงิดนิดนึงนะแต่ว่าเราก็สามารถทำมันออกมาได้ก็ค่อนข้างภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแพททางเข้าบ้านใช่ไหมคะเราก็ใช้ไอตัวทางปูพื้นจากในโหมดดีบักเหมือนกันก็ต้องมานั่งเรียงทีละอันนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วเราก็ใช้ต้นไม้แค่ไม่กี่สีก็จะที่ทุกคนเห็นเลยก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีดอกลาเวนเดอร์สีม่วงซึ่งแบบว่าน่ารักมากเลยแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ทำสวนหลังบ้านคือเราเพิ่งมาเห็นตอนนี้นี่แหละว่าเราลืมใส่ถังขยะภายในบ้านแต่ว่ามันจะมีถังขยะนอกบ้านที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะคือเราว่าเราไม่มีที่ที่จะใส่ถังขยะในบ้านจริงๆมันมีที่ใส่ทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าเราลบไอ้ต้นไม้กระถางต้นไม้ที่อยู่ในบ้านออกไปใช่ไหมคะกระถางต้นไม้ตรงข้างหน้าหน้าต่างเราก็จะสามารถใส่ถังขยะในบ้านไปได้แต่เราระหว่างให้เลือกระหว่างถังขยะกับต้นไม้อ่ะแล้วก็เลือกต้นไม้ไงถูกต้องไหมก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังทำเทเรียนเพ้นท์ใส่ดินให้กับบ้านให้มันดูสวยงามบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างไม่นานเลยไม่นานจริงๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นบ้านคอนเทนเนอร์แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วมันก็เป็นบ้านที่เป็นไทนี่เฮาส์มันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะเสร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็เสร็จแล้วบ้านของเราในวันนี้เย้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆอะไรในการสร้างบ้านก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย